พลังประชารัฐเนี่ยยกมือถามนายกนะคือเอาเวลาของฝ่ายรัฐบาลน่ะแทนที่มาแก้ต่างอ่ะถามนายกไปด้วยเขาจะเกิดว่าเอาเวลาของฝั่งรัฐบาลอภิปรายนายกต่ออีกใช่ไงก็โดนสองเท่าอ่ะโดนขึงอยู่ในนั้นเพราะว่าเขาจัดเวลาของฝ่ายรัฐบาลเขาต้องจัดเท่ากันไงถูกไหมเพราะธรรมดาเขาต้องให้ฝ่ายเนี้ยแก้ต่างอันนี้ก็รวมเห็นด้วยกับฝ่ายค้านแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มเติมให้อีกแล้วก็นี่ไงคือสุธีบอยคุณประวิทย์เขาก็ยิงอยู่แล้วไงสมัยนี้ใช่ไหมคือพูดตรงๆนะพลังประชารัฐเนี่ยทุกฝ่ายเพื่อประชาชนถ้าไม่อาจคุณประยุทธ์เนี่ยนะก็แปลว่าพวกเดียวกันแสดงว่าคือโอกาสนี้เป็นโอกาสของพลังประชารัฐในการฟอกตัวเองหนึ่งและสองก็คือเป็นโอกาสที่เราจะเห็นความจริงใจของคุณประวิทย์ว่ายังจะอุ้มคุณประยุทธ์ต่อไปอีกแล้วอีกอย่างเก๋ปัญหาหลักของพลังประชารัฐคือไปไหนคนก็ถามว่านโยบายที่พูดไว้ไม่ทำและพูดวันนี้จะทำหรือเปล่าก็นี่คือโอกาสเลยยกมือถามเลยว่าทำไมนโยบายของพรรคพลเอกประยุทธ์ไม่ทำเลยผมว่าแค่คำถามเนี้ยคำถามเดียวเนี่ยก็ปล่อยให้พลังประชารัฐเป็นอิสระแล้วฮะแล้วใครจะตอบให้คุณประยุทธ์ก็ไม่มีใครจะตอบให้ถูกไหมครับสสจำนวนหนึ่งเขาก็ออกไปแล้วมีคุณธนากรป่ะมีคุณธนากรตอบไม่ได้ป่ะคนเดียวเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักมีคุณสุชาติชมกลิ่นยังไม่ลาออกไงแล้วก็ช่วยกันไปสองคนพี่น้องจัดกันไปอาจจะมีสสอยากดูชัยวุฒิเดี๋ยวชัยวุฒิจะเอายังไงอาจจะมีสสภาคใต้หน่อยนึงแต่ชัยวุฒินี่น่าจะชัดแล้วนะอยู่พลังประชารัฐนะดูท่าทางใช่นะ15และ16กุมภาพันธ์นี้จะมีการเปิดอภิปรายรัฐบาลแบบไม่ลงมติตามมาตรา152นะครับซึ่งทางคุณสุทินคลังแสงรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็พูดถึงความพร้อมของบรรดาพรรคร่วมฝ่ายค้านในการอภิปรายที่จะมีขึ้นในครั้งนี้นะครับโดยบอกว่า152เนี่ยมันคงจะไม่สามารถนอกรัฐบาลได้เหมือนการอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151หรอกนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการซักถามเสนอแนะรวมถึงเป็นการเปิดแผลแล้วก็ตรวจกันบ้านในรอบ4ปีของรัฐบาลแม้ว่าเป็นมวยคงไม่น็อกแต่ว่าจะเป็นลักษณะชนะคะแนนขาดลอยนะโดยประเด็นที่จะมาพูดคุยเมื่อพูดจบแล้วจะทำให้ประชาชนเห็นว่ารัฐบาลล้มเหลวจริงๆและประเทศไทยก็เสียโอกาสมา4ปีจริงๆคนทุกคนที่คิดว่าเป็นคนดีสุดท้ายไม่ใช่คนดีที่เคยสัญญาเรื่องนโยบายว่าจะทำอะไรบ้างสุดท้ายก็ไม่ทำก็เป็นบทเรียนที่ดีให้กับประชาชนในการเลือกตั้งมาถึงนี้นะฮะและนักข่าวนะครับถามว่าเบื้องต้นเนี่ยทางพรรคนะครับวางผู้อภิปรายไว้อย่างไรบ้างคุณสุทินบอกว่าจัดอยู่ตามกลุ่มเนื้อหานะครับก็มีทั้งสิ้น15คนขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจเช็คข้อมูลการขัดเกลาข้อมูลซักซ้อมโดยผู้อภิปรายนะครับก็จะเป็นนายแพทย์ชลน่านสีแก้วนะครับหัวหน้าพรรคส่วนผู้อภิปรายปิดนะฮะก็จะเป็นคุณสุทินคลังแสงเหมือนเดิมครับแต่ว่ามีความกังวลไงครับว่าฝ่ายรัฐบาลอาจจะเล่นเกมทำให้องค์ประชุมล่มซึ่งคุณสุทินก็บอกว่าไม่น่าจะเล่นนะเพราะว่าถ้าเล่นเนี่ยเขาก็เสียหายกันเองนะครับนะฮะแต่ว่าคราวนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณสุทินต่อว่าผมสังเกตนะพี่สัมภาษณ์แต่คนสอเสือทั้งนั้นเลยคุณสุทินคุณสมคิดเลยตอนนี้จะกลายเป็นเคล็ดแล้วแม่ผมว่าคนมีชื่อสอเสือมักจะเป็นนักการเมืองอะไรอย่างเงี้ยว่าสอเสือเยอะเกินนะครับสุรพงษ์สืบวงลีอย่างเงี้ยโอ้โหนะอีกท่านหนึ่งคุณสมคิดเชื้อคงนะครับแต่นิดนึงอาจารย์วิโรจน์มีคนถามว่าเฮ้ยมีพรรคร่วมรัฐบาลเนี่ยติดต่อขออภิปรายรัฐบาลด้วยหรือเปล่านะคุณสุทินบอกว่ายังแต่ว่าแต่ทราบว่าใกล้ๆน่าจะมีนะเอารู้ได้ไงอ่ะโดยบอกว่าเป็นพรรคแกนำตั้งรัฐบาลด้วยแต่ว่าคุณจุทินไม่หมายนะบอกว่าโอ้ถ้าเขาตั้งใจอภิปรายมีเหตุผลก็ไม่ขัดข้องเลยนะทุกฝ่ายสามารถอภิปรายได้ขณะเดียวกันเนี่ยด้านคุณสมคิดเชื้อคงที่มีอาจารย์พิษพูดถึงไงอันนี้เป็นเขาเรียกว่าควันหลงจากเมื่อวานที่แกไปตวาดใส่เกษตรกรที่สมุทรสงครามเนี่ยนะคุณสมคิดเชื้อคงนะครับบอกว่าการเป็นรัฐมนตรีก็เหมือนส.ส.ที่เป็นตัวแทนของปวงชนชาวไทยซึ่งเป็นส.ส.คนไทยทั้งประเทศนายกก็เป็นตัวแทนของคนทั้งประเทศและคนทั้งประเทศไม่ควรต้องมานั่งรองรับนะฮะอารมณ์ของคนเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนเพราะเขาไม่รู้นะฮะว่าเขาจะโดนด่าวันไหนเมื่อนายกรัฐมนตรีอารมณ์ร้ายแค่หน้าบึ้งตึงใส่เขาก็กลัวแล้วก็ไม่ต้องไปด่าเราไม่ได้บังอาจกล้าสอนคนเป็นนายกรัฐมนตรีว่าต้องปรับอารมณ์แต่ขอเพียงถามนายกรัฐมนตรีว่าให้เกียรติประชาชนเท่านั้นก็เพียงพอสำหรับคนที่เป็นนายกแล้วที่บอกว่าเป็นนายกต่อนายกรัฐมนตรีต่อเนี่ยท่านถามคนไทยทั้งประเทศแล้วหรือไม่ที่บอกว่าอยากเป็นนายกของคนทั้งประเทศอะโทษนะครับถามเรื่องไม่ได้สำคัญเลยคุณเป็นนายกของคนทั้งประเทศนะครับคุณแน่ใจไหมว่าพรรคที่คุณไปสังกัดเนี่ยจะได้คะแนนมากที่สุดคะแนนมากที่สุดนะไม่พี่เขาก็ด้านพอไม่มากที่สุดตอนนี้เขาไม่เอาแล้วยังเป็นได้เลยเกมนี้เขาไม่เล่นอย่างนั้นแล้วตอนนี้เขาเอา25ใช่ไหมพี่25ไม่ได้เขาเถอะครับแล้วคราวนี้เนี่ยประยุทธ์ก็พยายามโบยไอ้ที่สภาล่มเนี่ยมันเป็นเพราะส.ส.คุณสมคิดหรือว่าก
แกล้งโง่หรือแกล้งไม่รู้ว่าอย่าลืมนะครับว่าการล่มครั้งสุดท้ายเนี่ยมันเป็นการพิจารณากฎหมายที่ฝั่งรัฐบาลเป็นคนเสนอเข้ามาเองแล้วทำไมเจ้าของบรรดาพรรคการเมืองที่เป็นคนเสนอกฎหมายเนี่ยไม่เข้าร่วมประชุมแล้วสำหรับนายกเนี่ยอำนาจในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมพี่เก๋ก็คือคุณก็ยุบสภาสิครับก็เท่านั้นเองก็ในเมื่อกฎหมายต่างๆใช่ไหมไม่มีใครมีกระจิตกระจายแล้วตัวท่านเองก็ไปเรารวมไทยสร้างชาติทุกวันเนี่ยก็ปล่อยให้ทุกคนเขาก็ไปหาเสียงกันแฟร์ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหมครับจะปล่อยให้ตัวเองยังคงใช้งบประมาณของรัฐในการบินฮอไปตรงนั้นบินฮอมาตรงนี้แล้วในขณะที่งานของสภาซึ่งเป็นประโยชน์โดยตรงของประชาชนไม่เดินเนี่ยใช่แล้วคุณจะอยู่ไปทำไมไม่แล้วคุณก็ทำให้เนี่ยเปิดแอร์ฟรีจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยงจ่ายค่าเงินเดือนสสไปเรื่อยๆอาหารอีกวันละ800นะพี่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยปิดสภาไปซะดีกว่าไม่ใช่เหรอครับนะอ่ะด้านพรรคก้าวไกลนะครับไปดูความพร้อมกันบ้างว่าจะอภิปรายตามมาตรา152อย่างไรคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนเลขาธิการพรรคก้าวไกลก็บอกว่าส.ส.พรรคก้าวไกลหลายคนนะครับแสดงความประสงค์ที่จะอภิปรายในครั้งนี้เป็นจำนวนมากโดยบอกว่าตลอดเกือบ4ปีของการบริหารประเทศรัฐบาลมีปัญหาหลายเรื่องเหลือเกินขณะนี้อยู่ระหว่างการคัดเลือกว่าใครนั้นจะมาเป็นตัวผู้อภิปรายของพรรคก้าวไกลกันบ้างนะครับซึ่งประเด็นสำคัญเนี่ยมันก็อยู่ที่เวลาเนี่ยมันจำกัดเหลือเกินนะมีเพียงแค่2วันเท่านั้นนะเห็นว่าพรรคก้าวไกลโดยรวมๆได้ทั้งสิ้น5ชั่วโมงนะแต่คุณต๋อมนะครับบอกว่าเรื่องที่ต้องพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะฮะก็คือเรื่องตำรวจและกองทัพส่วนนี้จะมีเรื่องตัวอะไรหรือไม่นะฮะก็ให้รอฟังการที่ผ่านมาสังคมให้ความสนใจกับเครือข่ายทุนจีนสีเทาแต่ว่าสิ่งที่อันตรายจริงๆคือไทยเทาเพราะจีนเทานั้นไม่สู้ไทยเทานะครับแต่ว่ามีถามต่อไงว่าจะมีการอภิปรายรัฐมนตรีคนใดไหมก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับถ้ามันอภิปรายไม่วางใจไงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นการพูดในภาพรวมซะมากกว่านะโอ้โหแต่ยิงใส่นายกคนเดียวแล้วครับพี่มันถึงจะได้ผลแต่ว่าทางพรรคก้าวไกลก็บอกว่าจะใช้เวลาในการอภิปรายในครั้งนี้เนี่ยให้เกิดประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดนะครับและทำให้ประชาชนเห็นว่าถึงเวลาแล้วที่เรานั้นไม่ควรจะอนุญาตให้ประเทศนี้ไปต่อกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหรือประวิตรวงษ์สุวรรณซึ่งตอนนี้ทางพรรคก้าวไกลก็จะมีเอกสารหลักฐานต่างๆนำมาเสนอในการประชุมในครั้งนี้อีกด้วยนะครับด้านคุณประกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลก็ระบุว่าตอนนี้มีส.ส.อยากจะอภิปรายถึง20คนนะฮะโอ้5ชั่วโมง20คนจะไหวได้ยังไงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวรอดูนะครับว่าเขาจะจัดสรรอย่างไรนะครับแต่ว่าเป็นไปได้ไหมอาจารย์พิษว่าจะยุบสภาก่อนไม่มีหรอผมว่ามี possibility อยู่พี่ถึงเวลานะไปนับหัวกันจริงๆใครจะช่วยใครจะอยู่ใครจะทำอะไรก็เหมือนอย่างนั้นเท่ากับหนีครับนี่คือโอกาสโดนพี่คิดว่าเขาแคร์เขาแคร์ครับเขาถือเขาไม่เคยเห็นหัวใครอยู่แล้วแต่ประดาแต่เวลาพูดเขาเดินสะบัดออกอะไรเขาทำมาหมดแล้วไงไม่แต่ประเด็นก็คือว่านี่คุณโดนด่าแบบไม่มีองคลักษณ์แล้วนะก็ถูกผมคิดว่าแบบยับเลยนะผมคิดว่าเขาเอาแล้วสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็จะไม่มีใครฟังด้วยนะเพราะตอนนี้มันกลับกลายเป็นว่าไอ้ทุกอย่างที่คนมองว่าเนี่ยบริหารกันแบบนี้จะเกิดแบบนี้เนี่ยมันเห็นผลเกือบทุกด้านณวันนี้แล้วไงไม่กลัวจริงๆไม่กลัวไม่กลัวไม่แคร์ไม่แคร์ไม่กลัวหรือไม่แคร์ไม่แคร์นะไม่แล้วที่สำคัญคือเขาเคยแคร์อะไรแต่อยากเห็นภาพนี้นะอยากเห็นภาพนี้ในการประชุมพี่สองคนนี้นั่งติดกันเนี่ยหรือเปล่าจะนั่งไหมเพราะว่าเขาเป็นนายกกับรองนายกรัฐมนตรีเบอร์หนึ่งนะต้องนั่งด้วยกันนะก็นั่นแหละผมอยากดูคุณประวิตรก็จะแกล้งหลับไงหลับตาปีแบบว่าปล่อยลูกน้องซัดไปเรื่อยๆแล้วพอหรือว่าอยากจะเห็นภาพที่คุณประวิตรขึ้นมาอภิปรายแล้วก็ชี้ว่าคนข้างๆผมเป็นคนรัฐประหารรัฐประหารคือง่ายคือหยิบจดหมายน้อยฉบับแรกมาอ่านใหม่หรือไม่ก็ยกขึ้นมาอภิปรายบอกว่าอ๋อสิ่งที่ท่านถามมาคนข้างผมเขาไม่ทำครับนี่เขาไม่ถามต้องถามเขาเองครับเออโคตรมันงานเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่หลายฝ่ายก็อยากจะเห็นก็คือว่าอ่ะถ้าอภิปรายเสร็จแล้วเนี่ยยุบสภากันซะเลยดีไหมก็ไม่ได้นานกว่านั้นเท่าไหร่ก็อยู่ที่ว่าเขาต้องการลากไหมอ่ะถ้าเขาต้องการลากไปถึง23มีนาผมเชื่อว่าเขาจะลากเดือนกว่านะผมเชื่อว่าเขาจะลากไปเรื่อยๆเพราะว่าการจัดองคาพยพในพรรคเขาไม่เสร็จไงไม่เรียบร้อยเลยยังตั้งสารพัดคณะกรรมการอยู่เลยเขาจะต้องลากไปเพราะว่าถ้าลากนานเท่าไหร่เขาก็จะเป็นนายกได้นานขึ้นเท่านั้นเพราะว่ากกต.จะมาอ้างไม่ได้ช่วงรักษาการด้วยไหมพี่คือตอนนี้ไทม์ไลน์ถ้าไปดูใน Voice Online มีการทำแล้วนะครับว่าถ้าประยุทธ์ปล่อยให้สภาหมดอายุลงในวันที่23มีนาคมเนี่ยเลือกตั้ง7
พฤษภาประยุทธ์จะรักษาการไปจนถึงสิงหาเลยนะครับนะครับแต่ว่าจะบอกว่ากรรมการการเลือกตั้งบอกว่าไม่พร้อมเป็นไปได้ยังไงทางก้าวไกลเขาบอกว่าจริงๆแล้วกกต.ก็มีเวลาในการที่จะเตรียมการมานานอยู่แล้วไงการแบ่งเขต400เขตซึ่งจำนวนประชากรก็รู้มาอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากนะครับดังนั้นจะมาอ้างว่าโอ้จะต้องรอทำรับฟังความคิดเห็นต่างๆเนี่ยคำถามที่สำคัญเนี่ยมันไม่ได้ถามว่าทันไม่ทันคำถามที่หลายๆพรรคเขาถามน่ะเขาถามว่าทำอะไรอยู่ไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรอยู่นะฮะคือวันๆทำอะไรอ่ะเคสเก่าก็เลิกทำไปหมดแล้วไม่ใช่เหรอใช่คิดทำอะไรบ้างหมายความว่าไอ้เคสที่ต้องพิจารณาว่าในช่วงเลือกตั้งคราวที่แล้วมันน่าจะเคลียร์หมดแล้วถูกไหมครับว่าตอนนี้ทำอะไรตอนนี้ทำอะไรแล้วก็รู้อยู่แล้วนี่คือมันต้องทำเตรียมแล้วไม่ใช่รอกฎหมายประกาศก่อนว่าแบ่งเป็น400แล้วค่อยทำและเนี่ยมันก็เริ่มจากอย่างน้อยคุณก็ต้องมีโมเดลในมือแล้วใช่แล้วก็เริ่มจากการที่คนก็ตั้งข้อสงสัยตั้งแต่แรกแล้วว่าไปเอาตัวเลขประชากรเนี่ยอ่านไม่ออกหรือไงว่าประชากรที่อยู่ในนั้นมันมีประชากรอื่นแฝงอยู่ด้วยเนี่ยใช่ไหมซึ่งเดี๋ยวเข้าใจว่าพวกนี้เราจะคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่นะครับเอาแต่เมื่อกี้เราคุยในตอนต้นไงครับว่าสรุปแล้วเนี่ยภูมิใจไทยจะมาช่วยอภิปรายรัฐบาลหรือเปล่านะครับทางคุณสุประชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อแล้วก็นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยก็บอกว่าเนี่ยตอนนี้ยังไม่มั่นใจนะครับว่าจะมีการอภิปรายนายกรัฐมนตรีหรืออภิปรายรัฐบาลแต่เขาพูดงี้พี่เขาบอกยังคิดอยู่นะยังไม่ได้คุยกันซึ่งความชัดเจนในเรื่องนี้คงจะเป็นในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นี่ไงอภิปรายแบบไม่152จะได้เห็นพรรคเพื่อไทยลงชื่ออภิปรายด้วยกันหรือไม่นี่โอ้จะไปอภิปรายกับเขาไหมในโควต้าเพื่อไทยหรือยังไงใครคุณสุประชัยก็นักข่าวถามคุณสุประชัยว่าจะอภิปรายรัฐบาลไหมเดี๋ยววันจันทร์รู้วันจันทร์ก็บอกว่าคิดอยู่นะยังไม่ได้คุยกันไม่หรอกคือบอกว่าวันจันทร์เนี่ยเพราะวันจันทร์เนี่ยวันที่9กุมภาพันธ์นี้ภูมิใจไทยเขาจะมีการประชุมพรรคซึ่งก็ต้องรอดูว่าวิปรัฐบาลจะแสดงจุดยืนอย่างไรนะครับแต่เขางอนเรื่องนี้ไงพี่ว่าแบบเรื่องกัญชาของเขาว่าที่เขาโดนจัดหนักเนี่ยไม่ได้จัดหนักจากฝ่ายค้านนะก็โดนจัดหนักจากฝ่ายเขาเองใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์และอื่นๆแล้วเราเพิ่งอ่านข่าวกันไปเมื่อรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เหมือนจะมีประเด็นว่าอาจจะไม่เข้าเลยโอ้แต่อันนี้ก็ต้องแต่ว่าไม่เข้าเลยองค์ประชุมจะครบหรือเปล่านั่นแหละสิไม่น่ามีองค์ประชุมนะเขาบอกต้องมีไม่ได้โหวตไม่ได้โหวตแต่ว่ามันเปิดประชุมไม่ได้ต้องมีคนเกินครึ่งเกินหนึ่งก่อนถึงจะเปิดได้เดี๋ยวมันจะไม่ถึงกึ่งนึงเลยอ่ะจะเอากันอย่างนั้นเลยทุกวันนี้มันก็ไม่ถึงอยู่แล้วพี่ทุกวันนี้มันก็ที่ล่มกันทุกวันเนี่ยเพราะมันไม่ถึงอยู่แล้วแต่ว่าผมว่าเขามาเขาก็โดนด้วยอ่ะเป็นไปไม่ได้ที่ฝ่ายค้านจะไม่อภิปรายภูมิใจไทยเพราะว่าภูมิใจไทยเขาดึงไปทั่วขนาดนี้ทุกคนรวมรวมไปอยู่ตัวตึงนะใช่ไหมฉะนั้นทุกเม็ดที่อัดภูมิใจไทยเนี่ยมันก็ขอสักหน่อยอ่ะภูมิใจไทยยังไงก็ต้องโดนอยู่แล้วไม่แต่ว่ามันจะมีเรื่องของสภาเพราะงานสภาที่ผ่านมาเนี่ยคุณสุประชัยก็แขวะประยุทธ์ไปถูกไหมถ้าทำแบบนี้ก็ยุบสภากันไปซะเถอะแล้วมันก็มีกรณีที่กฎหมายยังค้างสภาอยู่เช่นมีข่าวว่าภูมิใจไทยจะคว่ำร่างพรบแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดประมงคุณสุประชัยก็บอกว่าไม่เป็นความจริงหรอกตอนนี้เนี่ยมันยังมีหลายกฎหมายรอคิวพิจารณาอยู่เช่นร่างพรบอาศัยอากรยังไม่ถึงร่างพรบประมงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ามีการพิจารณาร่างพรบประมงในวันที่9ก็พร้อมที่จะสนับสนุนแล้วก็ลงมติต่อไปนะฮะส่วนใครที่นะครับหยิบประเด็นนี้มาบิดเบือนในพื้นที่ใช่ไหมขอให้ประชาชนพี่น้องชาวประมงอย่าไปเชื่อถือการใส่ร้ายทางการเมืองไม่ตรงปกอย่างแน่นอนเพราะหากจริงใจกับพี่น้องชาวประมง4ปีที่ผ่านมามัวทำอะไรอยู่พักไหนกำกับดูแลกรมประมงมาทำอะไรตอนที่สภาจะหมดสมัยประชุมปะอันนี้หมายถึงพรรคไหนฮะเนี่ยนั่นน่ะสิดูแลประมงเนี่ยฮะเอ๊ะรู้สึกมันจะเป็นการแบ่งโควต้ากันระหว่าง2ครม.ใช่ไหมใช่ครับ2รัฐมนตรีใช่มั้ยรัฐมนตรีครับก็คือพี่ป้อมกับใช่มั้ยกับรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรใช่นะของพรรคประชาธิปัตย์ที่ปัดนอกจากนี้มีการให้สัมภาษณ์ของคุณวีรกรคำประกอบนะซึ่งเราก็รู้ว่าไปภูมิใจไทยนะจะมีภูมิใจคุณวีรกรปาแล้วใช่มั้ยครับบอกว่าเนี่ยถ้าไปอภิปรายร่วมกับเขากับฝ่ายค้านเนี่ยมันจะผิดมารยาทนะนะเพราะว่าภูมิใจไทยเป็นฝ่ายรัฐบาลนะแต่สสทุกคนมีสิทธิ์ที่จะอภิปรายนะเช่นนายสุประชัยอาจจะมีบางประเด็นหรือติดค้างที่อยากจะพูดกับนายกทั้งนี้ก็เป็นเอกสิทธิ์ของสสที่จะพูดแต่คงไม่ทำในนามพรรคนะฮะการอภิปรายครั้งนี้เป็นการอภิปรายครั้งสุดท้ายก็อาจจะมีการ
ขอทำคะแนนอะไรกันบ้างใช่ไหมเล่าเอออาจจะไปได้นะว่ามติของพรรคคือไม่ได้ไปอยู่กับฝ่ายค้านทั้งหมดแต่ว่ามันเอกสิทธิ์ของสสแต่ละคนมติคือฟรีโหวตเพราะว่าป้องนายตัวเองก่อนเพราะว่าผมโดนเละนะครับฉะนั้นก็จะเนี่ยมาร์กตัวเลยสุภาชัยใจสมุทรนี่ก็คงหมดเวลาไปแล้วก็ย้ำนะว่าพรรคภูมิใจไทยไปร่วมเป็นองค์ประชุมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์ประชุมครบพูดง่ายก็คือองค์ประชุมครบเสร็จแล้วเดินออกก็ได้นะแล้วก็ให้ใช่ไหมคุณสุภาชัยอยู่ไปค้างคาค้างคาไปฝากเอาไว้หนึ่งคนนะเป็นตัวแทนพรรคฝากไว้ในอ้อมใจ